แล้วเนี่ยดูมือแดงทุกคนตอนนี้ด่านนี้เรียบร้อยนะครับราชการนะคะที่การปล่อยควันดำเนี่ยใครจะได้รับการดำเนินการก็ในเรื่องนี้นะครับพูดอย่างไรครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับผมจำได้นะครับว่าเราได้ว่าท่านออกหนังสือและคำสั่งนะครับว่าคนของหน่วยการไม่ว่าของทหารตำรวจหรือหน่วยราชการอื่นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีห้ามปล่อยคนดำนะกรณีนี้ภาพออกมาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าผู้บังคับชาในส่วนนั้นย่อมรู้นะครับว่ารถทะเบียนแบบนี้อยู่ที่สถานใดนะจะต้องดำเนินการก็เหมือนกันถ้าต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อแก้ไขนะครับจะต้องเอารถพวกนั้นนะครับออกนอกระบบเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งดีที่อาจจะตั้งคำของงบประมาณขอรถใหม่แล้วว่าไปนะครับเพราะว่ารถนั้นใช้ในกิจการซึ่งเป็นจริงๆของข้าราชการแน่นอนก็ต้องเป็นผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้นนะครับอย่าช่วงนี้